สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับสวนสานิชบอนสีนะคะสำหรับวันนี้นะคะก็มาอยู่ในสวนกันอีกแล้วนะคะพามาชมบอนสีสวยๆนะคะหลากหลายสายพันธุ์เลยนะคะใครเข้ามาแล้วฝากกดติดตามสวนสานิชบอนสีด้วยนะคะก็หลังจากที่ฝนตกอย่างต่อเนื่องนะคะมีช่วงเว้นก็เลยมาเข้าสวนกันนะคะพามาชมบอนสีนะคะก็เบอร์โทรนะคะ0642824363นะคะเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้ค่ะหรือว่าถ้าใครสนใจนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้นะคะมีแบบปลายทางแล้วก็แบบโอนนะคะแบบปลายทางก็ไม่มีบวกเพิ่มนะคะค่าส่งจะเหมาเพียง30บาทเท่านั้นสำหรับทั้งโอนแล้วก็ปลายทางเลยนะคะใครสะดวกแบบไหนก็สามารถแจ้งหนูได้เลยนะคะก็ที่สวนก็จะส่งของทุกวันนะคะสามารถสั่งเข้ามาได้นะคะไม่มีขั้นต่ำในการสั่งซื้อนะคะพี่ๆสนใจ1ต้นก็สามารถสั่งได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยววันนี้หนูพาไปชมเลยนะคะเปิดคลิปมากับนี่ค่ะบรรดาแม่พันธุ์นะคะหลังจากที่ฝนตกนะคะเมื่อคืนนี้ก็เดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะที่เห็นหน้ากล้องนี่จะเป็นฮาริคุณชัยนะคะไม้เก่าแล้วก็จะมีอันนี้เป็นทับทิมเมืองจันนะคะอันนี้ไม้หายากแล้วนะคะตัวนี้ทับทิมเมืองจันพื้นจะออกขาวๆแล้วก็เม็ดแดงนะคะนี่ค่ะอันนี้ม่านนางพิมพ์นะคะม่านนางพิมพ์ก็เริ่มกัดชมพูมาแล้วนะคะเมื่อไม่กี่วันก่อนที่หนูพามาชมยังไม่ค่อยกัดเท่านี้เลยนะคะอันนี้เริ่มกัดเยอะแล้วนะคะให้ไปกระถางละ60บาทนะคะม่านนางพิมพ์ค่ะอันนี้ไม้ตามหานะคะเป็นที่ต้องการในต่างประเทศนะคะเขาสามารถกัดสีชมพูได้ทั้งใบเลยนะคะหรือว่าท่านใดชื่นชอบโทนออกชมพูขาวนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะนี่ก็สวยค่ะเป็นไม้ใบไทยนะคะอยู่ที่ต้นละ50บาทมีชื่อว่าจันฉายนะคะข้างในไส้ชมพูแล้วก็เป็นสีเขาเรียกสีขาวนะคะตัดขอบเขียวแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะนี้นางสวาหะนะคะเขาจะกัดไปเรื่อยๆเลยนะคะกัดได้ทั้งใบค่ะตัวนี้ใครรับต้นนี้นะคะไซส์นี้จะมีต้นเดียวนะคะที่เริ่มกัดมาขนาดนี้แล้วให้ไป70บาทค่ะนางสวาหะนะคะต่อไปจะเป็นรามสูรนะคะรามสูรเป็นไม้แบบใบยาวนะคะตระกูลทรงใบยาวเป็นไม้กัดสีนะคะแล้วก็กัดลายๆนะคะตัวนี้ลายเริ่มขึ้นมาแล้วนะคะแต่ยังไม่เต็มที่นะคะกัดได้อีกค่ะกัดได้ทั้งใบนะคะตัวนี้ให้ไปราคาเอาไป80บาทนะคะรามสูรสาวโพธารามนะคะนี่อันนี้เป็นไม้กัดขาวนะคะให้ไปอยู่ที่ราคากระถางละ40บาทนะคะขาวได้ทั้งใบค่ะตัวนี้อันนี้จะเป็นม่วงมหาการนะคะม่วงมหาการสีแจ่มนะคะตัวนี้ให้ไปอยู่ที่กระถางละ90บาทนะคะม่วงมหาการค่ะปีกหงนะคะปีกหงเริ่มกัดสีมาแล้วค่ะใครรออยู่นะคะสำหรับปีกหงอันนี้จะเป็นกระถาง4นิ้วนะคะต้นละ100บาทค่ะอันนี้เป็นลูกไม้นะคะลูกไม้นี่ค่ะออกสีชมพูใบผิวๆนะคะใครสนใจนะคะหนูขอต้นละ70บาทนะคะสีชมพูแบบออกแนวไก่หน่อยนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นลูกไม้ผสมมาจากไก่ทีหนึ่งนะคะนี่ค่ะให้ไป70บาทลูกไม้ไก่ชมพูค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวหนูพาชมนะคะหลากหลายสายพันธุ์เลยเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนนะคะอันนี้จะเป็นเพชรคุ้มนะคะเพชรคุ้มเม็ดจะแดงนะคะเพชรคุ้มเดี๋ยวจะกัดสีได้อีกนะคะตัวนี้เม็ดจะประมาณ2สีนะคะมีสีแดงกับสีขาวนะคะใครสนใจเพชรคุ้มจะอยู่ที่กระถางละ100บาทค่ะนี่ค่ะอันนี้จะเป็นตระกูลไก่นะคะมีชื่อว่าไก่แก้วมาลายทองนะคะไก่แก้วมาลายทองอันนี้ให้ไปกระถางละ100บาทนะคะกัดสีมาแล้วด้วยนะคะเริ่มกัดมาแล้วนี่ค่ะนี่อันนี้เป็นปีกหงนะคะปีกหงก็ตอนนี้มีแบ่งนะคะต้นละ100นะคะนี่ค่ะกัดแดงกันมานะคะแล้วก็ข้างๆปีกหงที่ออกโทนเขียวนี่จะเป็นอันนี้สายพระเนตรนะคะยังไม่กัดนะคะสายนี้จะอยู่ที่100บาทนะคะสายพระเนตรค่ะโตกัดแดงนะคะถัดมานะคะอันนี้ก็จะเป็นไก่แดงนะคะหน้าเริ่มมาแล้วนะคะตัวนี้นะคะจะอยู่ที่90บาทนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจมีอีกไซส์นึงจะย่อมกว่านี้หน่อยนะคะจะอยู่ที่50นะคะไก่แดงตอนนี้มี2ไซส์นะคะอันนี้เป็นโรสนะคะโรสหรือที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะที่แปลว่าดอกกุหลาบนะคะชื่อโรสนะคะตัวนี้จริงๆเขาเป็นไม้ด่างนะคะแต่ตัวนี้มันออกแบบด่างนิดเดียวนะคะหนูก็เลยจะมาแบ่งให้แบบสีเข้มๆแล้วกันขอเป็นโรสแผงนะคะเอาไปราคากระถางละ
80บาทละกันค่ะรูทนะคะอันนี้ทศกัณฐ์หน้าทองนะคะหน้าทองนี่เขาจะป้ายเหลืองนะคะใครสนใจนะคะต้นนี้ขออยู่ที่300บาทนะคะทศกัณฐ์หน้าทองค่ะนี่ค่ะอันนี้อยู่เป็นกลุ่มก็สวยนะคะอันนี้คือไก่นะคะตระกูลไก่มีชื่อว่าไก่สวรรค์ค่ะนี่นะคะไก่สวรรค์จะอยู่ที่ราคา70บาทนะคะไม้ตัวนี้แนะนำเลี้ยงนอกตู้นะคะดีมากเพราะว่าต้นจะแข็งใบแข็งนะคะใครสนใจก็สามารถสั่งได้ค่ะอันนี้ชื่อไก่สวรรค์นะคะอันนี้มณีล้อมเพชรนะคะอันนี้ด่างสวยเลยด่างเยอะนะคะใครสนใจต้นนี้นะคะขออยู่ที่130บาทมณีล้อมเพชรค่ะไม้อันนี้เขาจะเรียกไม้คอมแพกนะคะฟอร์มจะชั้นใบดกๆนะคะมาต่อกันที่ไม้เก่ากัดสีนะคะตัวนี้ทรงใบจะคล้ายๆพวกหงสุวรรณนะคะแต่เขาจะกัดแดงนี่นะคะอันนี้ขออยู่ที่40บาทมีชื่อว่ามหาราชานะคะนี่ค่ะอันนี้บัวกันหานะคะไม้ด่างค่ะตัวนี้ด่างสวยมากนะคะบัวกันหาต้นนี้ขอ120บาทนะคะบัวกันหาค่ะพวกบรรดาไม้ด่างนะคะเขาจะด่างมาตั้งแต่เด็กเลยนะคะถ้าเขาด่างนี่ค่ะนี่ค่ะนี่จะเป็นหลวงตาเมืองนะคะเหลืองตาเมืองสวยมากเลยนะคะเป็นหน้าด่างนะคะตัวนี้อันนี้ให้ไป120นะคะชื่อว่าหลวงตาเมืองค่ะนี่ค่ะฟอร์มสวยนะคะมีอีกต้นด้วยนะคะต้นนี้ขอ130นะคะดูใบใหม่นะคะ130บาทหลวงตาเมืองค่ะไม้โทนม่วงกันบ้างนะคะอันนี้จะเป็นม่วงจลัดสกุลนะคะใบตัวนี้จะแบบใบหยิกๆเลยนะคะแล้วก็เหมือนช่อดอกไม้ค่ะสีออกม่วงเลยนะคะไม้บรรดาโทนม่วงนี่จะมีมาไม่กี่ชนิดนะคะสำหรับไม้ม่วงค่อนข้างทำยากนะคะมีไม่กี่ตัวมีม่วงมงคลม่วงเจริญม่วงจลัดสกุลนะคะอันนี้ม่วงจลัดสกุลหนูให้60บาทนะคะใครสนใจก็สามารถเก็บสะสมได้นะคะอันนี้จะเป็นมังกรหยกนะคะมังกรหยกสวยมากอันนี้ในชมพูค่ะมังกรหยกให้ไป150บาทนะคะอันนี้จะเป็นกำปั่นทองนะคะไม้ด่างค่ะตัวนี้ให้ไปราคา150นะคะกำปั่นทองค่ะสบายนางฟ้านะคะสบายนางฟ้าให้ไปกระถางละ100บาทนะคะสำหรับสบายนางฟ้าค่ะอันนี้ลูกไม้นะคะเป็นพื้นน้ำตาลกระดูกดำค่ะน้ำตาลออกเปิดด้วยนะคะให้ไปอยู่ที่60บาทค่ะสีสวยนะคะนพก้านะคะนพก้าวอันนี้ให้ไปต้นละ80นะคะสำหรับนพก้าวป้ายค่ะป้ายสวยๆเลยนะคะยิ่งแก่ตัวเขาจะมีสีเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ใบจะผิวๆค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นไก่แก้วมาลัยทองนะคะเขาก็เริ่มกัดสีกันมาแล้วนะคะด้านนู้นจะเป็นเพชรคุ้มนะคะตรงกลางอันนี้เป็นลูกไม้นะคะสีออกน้ำตาลเพิงๆเป็นลูกไม้ผสมพรพะล่วงนะคะให้ไปต้นละ60ค่ะนางสุชาดานะคะต้นละ50บาทนะคะสำหรับนางสุชาดาค่ะนี่ค่ะอันนี้โชคล่ำซ้ำนะคะให้ไป130บาทนะคะดังสวยมากนะคะโชคล่ำซ้ำค่ะนำโชคนะคะใครชอบใบแบบน่ารักน่ารักนะคะมีจุดด้วยนะคะตัวนี้ให้ไปราคา90บาทนะคะนำโชคค่ะอันนี้จะเป็นหมอยอดเดชนะคะนี่ทั้งกลุ่มเลยนะคะหมอยอดเดชใครสนใจนะคะอันนี้ให้ไปต้นละ80นะคะหมอยอดเดชค่ะใบแข็งนะคะตัวนี้อันนี้ยอดมงกุฎนะคะด่างสวยเลยต้นนี้ขอราคา100บาทนะคะยอดมงกุฎค่ะอันนี้ยักษ์ตีเมฆนะคะยักษ์ตีเมฆก็อยู่ในตับรามเกียรตินะคะต้นละ60ค่ะอันนี้ไม้โทนเข้มนะคะชื่อว่าตะวันชิงพบค่ะตะวันชิงพบจะอยู่ที่ราคา70บาทนะคะหูจะเกยกันเลยนะคะตัวนี้เทราปตีนะคะเทราปตีอันนี้ให้ไปต้นละ70บาทนะคะเทราปตีค่ะอันนี้จะเป็นบวรรัตนโกสินทร์นะคะนี่สีสวยนะคะเม็ดเริ่มขึ้นแล้วค่ะให้ไป150บาทนะคะเป็นไม้ใบยาวนะคะตัวนี้หายากแล้วนะคะ
สำหรับบวรรัตนโกสินทร์150ค่ะเลิศมงคลนะคะเลิศมงคลสีแดงเลยนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นไม้ออกโทนแดงนะคะแล้วก็เป็นเขาเรียกฟอร์มคอมแพกนะคะต้นจะไม่สูงค่ะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ต้นละเอาไป80บาทนะคะเลิศมงคลค่ะมาต่อกันไม้กาบบ้างนะคะเผื่อท่านใดชื่นชอบนะคะตัวนี้จะมีชื่อว่ากาบอรุณชนะนะคะนี่อรุณชนะหนูให้ไปอยู่ที่ราคา70บาทนะคะอันนี้จะเป็นพญาขอมนะคะที่เห็นด้านหลังมืดๆนั่นก็ใช่นะคะพญาขอมขออยู่ที่ราคา80บาทนะคะพญาขอมค่ะเข้มมาเลยนะคะขุนสีคดชะคงนะคะขุนสีคดชะคงก็จะเป็นไม้กัดนะคะกัดสีออกแดงๆนะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่ต้นละเอาไป35บาทนะคะเดี๋ยวถ้าหนูไม่ลืมหนูจะให้ดูต้นแม่นะคะเวลากัดเนี่ยเขาแดงได้ทั้งใบเลยค่ะนี่เป็นบอนเก่าไม่ทราบชื่อนะคะจะอยู่ที่กระถางละ35เท่านั้นนะคะใครสนใจก็สามารถสั่งได้นะคะเป็นบอนเก่าที่ออกสีน้ำตาลแล้วก็มีเม็ดนะคะบนพื้นใบเต็มทั่วใบเลยนะคะ35บาทเท่านั้นค่ะนี่นะคะทำกอก็สวยค่ะไม้ตัวนี้นะคะไก่มะเหสวนนะคะนี่อันนี้อยู่ที่ราคา40บาทนะคะสำหรับไก่มะเหสวนเนี่ยเดี๋ยวเขาจะกัดชมพูได้ทั้งใบเหมือนกันนะคะเป็นไม้กัดสีด้วยนะคะอันนี้เขาก็จะเพิ่มเขาจะมีเม็ดนะคะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยค่ะจากตัวใบล่างนะคะไม่มีเม็ดก็จะมีเรื่อยๆถี่ขึ้นเรื่อยๆค่ะนี่ไก่มงคลนะคะไก่มงคลอยู่ที่กระถางละ100บาทนะคะไก่มงคลค่ะอันนี้ก็จะเป็นกัญญาวัชระนะคะก็จะอยู่ที่100บาทเป็นไม้ป้ายนะคะป้ายชมพูค่ะเท้าหิรัญพนาศูนย์นะคะป้ายแดงนะคะอันนี้ก็จะให้ไปอยู่ที่100บาทนะคะเท้าหิรัญพนาศูนย์เรืองพระนารายณ์นะคะตอนเด็กจะออกเขียวแล้วก็มีจุดนะคะพอโตขึ้นพื้นจะกัดชมพูนะคะเรืองพระนารายณ์ให้ไปต้นละ80บาทนะคะอันนี้รหัส A55 นะคะจะเห็นได้ว่าเวลาโตขึ้นนะคะทรงใบจะออกเป็นถ้วยๆด้วยนะคะให้ไปกระถางละ50นะคะ A55 ค่ะอันนี้สวยมากนะคะอันนี้จะเป็นไก่นะคะไก่แก้วสวรรค์นะคะกัดสีมาแล้วด้วยค่ะกัดเร็วมากนะคะไก่แก้วสวรรค์นะคะก็จะเริ่มกัดกันมาแล้วนะคะอยู่ที่120นะคะกัดหน้ามาแล้วค่ะนี่ค่ะฝนก็เริ่มลงนะคะอันนี้ก็จะเป็นไก่แก้วสวรรค์ข้างๆกันจะเป็นจันฉายนะคะสีสวยมากนะคะไม้สีแจ่มเลยนะคะนี่ค่ะตรงขวาจอสุดนี่ก็จะเป็นจังหวัดระยองนะคะเดี๋ยวหนูหยิบให้ชมนะคะนี่อันนี้เป็นลูกไม้ค่ะเป็นลูกไม้ออกหน้าไก่เลยนะคะทรงเดียวเขาเรียกทรงใบเดียวกันเลยนะคะกับไก่นะคะตัวนี้ก็จะอยู่ที่50บาทหนูชอบเรียกเขาว่าลูกไม้ไก่โทนส้มนะคะนี่ค่ะต้นละ50ค่ะใบอยากกัดหน้าเรียบร้อยหนุมานออกศึกนะคะให้ไปต้นละ50บาทออกศึกก็จะพื้นออกแดงนะคะนี่ค่ะสุดปรารถนานะคะสุดปรารถนาอันนี้ก็ไม้ออกโทนเข้มนะคะแต่ว่าพอเม็ดขึ้นเนี่ยค่ะแจ่มมากนะคะเม็ดจะแดงนะคะตัวนี้ให้ไปราคาต้นละ50บาทสุดปรารถนาค่ะนี่อันนี้ก็ไก่นะคะไก่ตัวงามเนี่ยหนูหยิบให้ดูค่ะไก่ตัวงามก็จะอยู่ที่35บาทนะคะหน้ากัดมาแล้วด้วยค่ะตัวนี้ไก่ตัวงามค่ะนี่อันนี้โทนขาวนะคะเป็นไม้เก่าที่ไม่มีชื่อนะคะเขาจะมีความคล้ายทั้งหงสุวรรณหงเหินนะคะหรือคล้ายหยาดฝนนะคะคล้ายหลายตัวเลยแต่ว่าเขาไม่มีชื่อของเขาเองนะคะตัวนี้ให้ไปอยู่ที่ราคา50บาทนะคะบอนเก่าสีขาวไม่มีชื่อค่ะพระโมกขลานะนะคะสีก็เริ่มมาแล้วนะคะตัวนี้ให้ไปกระถางละ40บาทนะคะพระโมกขลานะค่ะนี่ค่ะบอนเก่าพออยู่รวมกันนะคะสีสวยมากนะคะไก่นะคะนี่จะเป็นไก่เมรีนะคะไก่เมรีอันนี้ให้ไปต้นละ50บาทนะคะไก่เมรีค่ะอันนี้เป็นชายชนที่แบบไม่ป้ายเลยนะคะเผื่อใครสนใจขออยู่ที่กระถางละ40นะคะมีอยู่ประมาณ 2-3 กระถางนะคะเดี๋ยวหนูเช็คให้ทีชายชนไม่ป้ายนะคะกระถางละ40บาทค่ะอันนี้นะคะพลอยชมพูนะคะพลอยชมพูให้ไปกระถางละ50บาทนะคะพลอยชมพูนี่โตใบใหญ่นะคะเดี๋ยวหนูพาไปชมนะคะต้นที่เป็นต้นแม่พันธุ์เขานะคะนี่สวยมากนะคะให้ดูอีกแล้วนะคะไก่นะคะ
อันนี้จันฉายนะคะจันฉายก็มีแบ่ง50แล้วก็อันนี้จะเป็นจังหวัดระยองนะคะระยองจะอยู่ที่ราคากระถางละ100บาทเป็นไม้ป้ายนะคะระยองค่ะนี่เดี๋ยวหนูหยิบให้ดูค่ะนี่นะคะต้นละ100นะคะหรือท่านใดสนใจชายชนแบบป้ายนะคะตัวนี้จะอยู่ที่60บาทนะคะชายชนค่ะเนี่ยค่ะอันนี้คือพลอยชมพูนะคะใบใหญ่นะคะแล้วก็ใบหนามากมันจะเปื้อนหน่อยนะคะช่วงนี้เพราะว่าบางทีฝนตกมามันโดนเนี่ยค่ะมันเป็นขี้โคลนนะคะเนี่ยเป็นขี้ดินขี้โคลนพอน้ำฝนตกแรงๆแล้วก็กระเด็นมานะคะโดนใบนี่อันนี้คือพลอยชมพูนะคะแล้วก็ข้างกันคือรามสูรนะคะวันนี้หนูก็มีต้นลูกมาแบ่งด้วยนะคะรามสูรเวลากัดเต็มนะคะใบยาวสวยนะคะนี่เป็นลูกไม้ที่หนูแบ่งออกไปแล้วนะคะเป็นลูกไม้ผสมธาตุบางแก้วค่ะอันนี้จะเป็นไซส์6นิ้วเผื่อใครสนใจอยากได้6นิ้วนะคะขออยู่ที่กระถางละ250นะคะ250บาทเป็นลูกไม้ผสมธาตุบางแก้วค่ะใบกลมๆชมพูนี่ก็จะเป็นจังหวัดกระบี่นะคะแล้วก็อันนี้เทพสถิตนะคะเผื่อใครสนใจสีสวยสีเงานะคะตัวนี้เป็นไม้กาบค่ะนี่นะคะเทพสถิตต้นนี้ขออยู่ที่ราคา400บาทนะคะเป็นไซส์6นิ้วนะคะกว่าจะโตขนาดนี้ใช้เวลานานนะคะพอไม้ตัวนี้เป็นไม้ที่โตค่อนข้างช้าหน่อยนะคะนี่ค่ะอันนี้ได้ไปก็คือตั้งสวยๆได้เลยนะคะนี่ค่ะอันนี้เมืองนครชุมนะคะเมืองนครชุมใครสนใจนะคะมีไซส์6นิ้วแบ่งเดี๋ยวหนูหยิบให้ชมนะคะจะอยู่ที่ต้นละ250นะคะต้นนี้เลยนะคะสวยมากอันนี้ขอ250บาทเมืองนครชุมค่ะเป็นไม้ตามหานะคะตัวนี้นี่ค่ะเสียงฝนเริ่มมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันต่อดีกว่านะคะยังไม่แรงนะคะเดี๋ยวพาไปชมกันต่อท่ามกลางฝนเลยนะคะอันนี้นางเกานะคะไม้ตัวนี้สีหวานดีนะคะเดี๋ยวหนูพาชมฝั่งนู้นด้วยค่ะนี่ไม้เหลืองนะคะหนูจำชื่อไม่ได้ไม่แน่ใจเหลืองอะไรนะคะอาจจะเป็นเหลืองศึกษาศาสตร์หรือเหลืองเพชรอุทัยนะคะเผื่อใครสนใจนะคะตัวนี้ขออยู่ที่ราคาไปกระถางนี้ขอ300บาทละกันนะคะไม้เหลืองค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นนางเกาสุริยานะคะนางเกาสุริยาใครสนใจตอนนี้มีแบ่งนะคะเพียง40บาทสำหรับกระถาง4นิ้วนะคะสีเขาก็จะเริ่มมาเรื่อยๆนะคะตัวนี้พื้นจะขาวมาก่อนนะคะก็มีพี่ถามกันมาว่าก่อนนี้ใส่กระถางอะไรไว้นะคะหนูก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะว่าพ่อเขาปลูกแบบว่ากะละมังไว้เลยนะคะเนี่ยหล่ออ๋อหล่อน้ำกะละมังเหลือไปเห็นกะละมังนะคะนี่หล่อน้ำตลอดนะคะนะคะรอแบบนี้เลยอันนี้คือมันจะล้นๆนิดนึงเพราะว่าฝนตกนะคะฝนมาเติมให้เรื่อยเลยนะคะมาโทนนี้ก็จะเป็นออกชมพูเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นภูพิงกับนาลีนะคะอันนี้ก็จะเป็นภูพิงนะคะแล้วก็มีนาลีบุรพานะคะภูพิงจะอยู่ที่50บาทนะคะไซส์นี้นี่ค่ะไม้เก่านะคะแล้วก็นาลีบุรพานะคะนี่ป้ายชมพูค่ะตัวนี้ก็ยังมีแบ่งอยู่นะคะนาลีบุรพาตอนนี้มี2ไซส์ด้วยกันนะคะมี60กับ80นะคะเป็นไม้ป้ายค่ะมีหลายท่านถามหาพันดาวนะคะแวะมาอัปเดตพันดาวนะคะไม้ตัวนี้เป็นไม้ฟอร์มเตี้ยๆเลยนะคะมันก็เลยยังไม่ค่อยนะคะถ้ามองมุมข้างนะคะเขาจะต้นไม่สูงเลยนะคะเผื่อใครสนใจนะคะอยากได้นะคะเพราะว่าอันนี้แข็งแรงแล้วนะคะแล้วก็เม็ดเริ่มมาแล้วนะคะขออยู่ที่กระถางละ80ค่ะพันดาวหลวงปู่อัมนะคะหลวงปู่อัมนี่เดี๋ยวหนูจะเอารูปต้นแม่ให้ชมนะคะหลวงปู่อัมก็จะอยู่ที่ราคากระถางละ60บาทตอนเด็กก็จะเป็นพื้นออกสีเขียวนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็กัดสวยนะคะหลวงปู่ขาวนะคะนี่นะคะอันนี้ให้ไปอยู่ที่กระถางละ80บาทนะคะสำหรับหลวงปู่ขาวนะคะกัดชมพูแล้วสวยมากนะคะตัวนี้เริ่มมาแล้วค่ะสุวรรณภูมินะคะต้นละ50บาทค่ะสุวรรณภูมินะคะอันนี้ก็ทองประกายแสดนะคะต้นละ50ค่ะสีสมชื่อเขาเลยนะคะออกแสดๆส้มๆค่ะการจะออกสีนี้ด้วยนะคะองคุรีมานนะคะต้นละ50นะคะสำหรับองคุรีมานค่ะสีเริ่มกัดมาแล้วนะคะเขาจะกัดได้ทั้งใบเลยนะคะหน้าใบเงาค่ะเนี่ยส่งไข่นะคะต้นละ100บาทค่ะส่งไข่นะคะนี่ค่ะตะวันชิงพบนะคะเข้มแบบ
กือบจะดำสนิทนะคะแต่ว่ามันจะออกสีโทนน้ำตาลนะคะหูเกยกันนะคะต้องดูมุมนี้นะคะสวยมากใครชอบไม้โทนดาร์กหรือไม้โทนเข้มนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็น่าสะสมนะคะตะวันชิงพบโทนจะแบบพญาขอมเลยนะคะแต่ว่าตัวนี้ทรงใบเขาจะคนละแบบกันค่ะนี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นบรรดาแม่พันธุ์นะคะอันนี้หนูล้อมแสลนทุกด้านเลยนะคะนี่ก็ลูกไม้ค่ะเดี๋ยวหนูค่อยๆพาชมนะคะอันนี้หงได้รุ่นนะคะนี่หันมาด้านนี้จะเป็นอันนี้เดี๋ยวให้ถ่ายมุมสูงให้ดูนะคะอันนี้จะเป็นไม้ใบยาวนะคะต้องถ่ายไกลหน่อยนะคะอันนี้คือบวรรัตนโกสินทร์นะคะสวยมากนะคะวันนี้ก็มีมาแบ่งด้วยเดี๋ยวพาไปชมนะคะบวรรัตนโกสินทร์นี่อันนี้ก็กัดแดงสวยค่ะอันนี้ไก่แก้วมาลัยทองนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะฝนมาแล้วนะคะก็ใครสนใจพันธุ์ไหนก็สามารถโทรหาหนูได้นะคะที่เบอร์โทร0642824363ค่ะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเพียงเท่านี้นะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะฝากกดติดตามด้วยนะคะวันนี้ก็ไปแล้วนะคะเดี๋ยวถ้าฝนหายนะคะก็จะมีมาถ่ายให้ชมเพิ่มเติมนะคะสำหรับวันนี้ค่ะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ